สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมนายจัสเซอร์คอนนะอีกไม่นานเกินรอแล้วนะครับที่ตัวของแพท 2.2 ของเกมฮอนไคซาเรลเนี่ยก็จะเข้ามาให้เราได้เล่นกันแล้วเนาะซึ่งต้องบอกว่าถ้าอิงตามข้อมูลของ Line Official เนี่ยนะครับแพทนี้เรียกได้ว่ามีอะไรให้เราได้เล่นกันเยอะมากๆแถมเป็นการเปิดตัวของตัวละครใหม่ล่าสุดของเราด้วยอย่างตัวของโรบินนั่นเองนะครับซึ่งมีเมคานิกสำคัญก็คือเขากดอันติแล้วสามารถร้องเพลงได้ด้วยก็บอกเลยว่าอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะสนใจตัวละครนี้อยู่พอสมควรเลยใช่ไหมครับแต่ก็อาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมครับว่าตัวละครนี้มี value ในเชิงของเมตามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับก็เดี๋ยวพอจอสรุปให้ฟังในคลิปนี้ละกันแล้วก็ตัวละครนี้นะครับยังมาพร้อมกับการรีรันครั้งแรกของตัวของโตปาสิกด้วยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคีย์สำคัญของทีมโจมตีต่อเนื่องอีกเหมือนกันเนาะใครเล่นทีมของดร.เรโชใครเล่นตัวของคาร่าอยู่อะไรแบบนี้น่าจะสนใจตัวละครนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันก็เดี๋ยวพอจอพูดให้ฟังอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วพอจอก็ไม่พลาดที่จะเอาข้อมูลของตู้ไลค์โคนในรอบนี้มาฝากทุกคนด้วยอีกเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่ามารอช้ากันเลยกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจอไว้แล้วไปดูพร้อมกันเลยกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคลเพย์ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า 100,000 รายเติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคเบิลเพย์ได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจัสเซเนตเนี่ยยังได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกนชินหรือสตาร์เลวก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยแล้วก็สำหรับเดือนนี้ฉลองแฟนเพจครบ 100,000 ไลค์ทางเคเบิลเพย์เขามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันรับของรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทใครสนใจแวะไปที่แฟนเพจของทางร้านได้เลยอย่าลืมนะเป๊ะคุ้มเป๊ะฉลาดต้องเคเบิลเพย์ที่เดียวเลยนะก่อนอื่นนะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวละคร5ดาวกันก่อนดีกว่าเนาะสำหรับตัวละคร5ดาวในรอบนี้นะครับผมมีคลิปในส่วนของ 2.2 นี้สุ่มใครดีให้ทุกคนได้ไปดูกันนะครับภายในคลิปนั้นก็มีการพูดถึงตัวละครทั้ง4ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรบินโตปัสฟู่สวนหรือว่าตัวของบูธฮิลก็ตามใครอยากได้ข้อมูลมาจากอาจารย์เต็มเนี่ยไปดูในคลิปนั้นเอาได้นะครับลิงก์ของคลิปนั้นก็จะอยู่ที่เครื่องหมายเลขตัวไอบนขวาจอเลยเนาะส่วนในคลิปนี้นะครับพอจอก็จะขออนุญาตสรุปแบบสั้นๆละกันเพราะว่าตัวละครที่เราต้องรีวิวมันค่อนข้างเยอะนะครับไหนจะมีไลค์โคนอีกเนาะก็อ่ะเริ่มต้นกันที่โรบินก่อนนะครับสำหรับตัวของโรบินเองสกิลต่อสู้ของเขาจะเป็นลักษณะของการบัฟเพื่อนร่วมทีมนะครับเป็นการแจกดาเมจวอนัสนะครับลักษณะจะคล้ายกับตัวของรวนเหมยเนาะแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยจะไปอยู่ที่ในส่วนของสกิลอัลติเมทนะครับที่มีความสามารถในการแจกเอเดเคให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งทีมนะครับแล้วก็ที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของการแลกแอคชั่นนะครับกดอันตีไปปุ๊บจะมีการแลกแอคชั่นให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งทีมย้ำนะว่าทั้งทีมนะครับซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าสำหรับเกมฮอนไคสตาร์เรลเนี่ยถือว่ามีแวลูที่สูงมากๆลองนึกภาพดูว่าในทีมปกติทั่วไปคุณอาจจะได้เล่นทำสปีด134ใช่ไหมไซเคิลแรกอาจจะเล่น2รอบแล้วก็จบใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติว่าดาเมจเราไม่พออะไรแบบนี้ก็อาจจะทำศูนย์ไซเคิลไม่ได้แต่ว่าพอเรามีโรบินปุ๊บคุณกดอันติของโรบินในช่วงท้ายโรเลชันเร่งเพื่อนร่วมทีมของเราขึ้นมาเล่นใหม่อีก1ครั้งนะครับดาเมจตรงนั้นอาจจะเพียงพอให้เราสามารถจบศูนย์ไซเคิลแล้วก็เซฟไซเคิลตรงนี้เนี่ยไปเล่นในเว็บต่อไปได้เลยเพราะงั้นบอกเลยว่าแวลูสูงมากๆจริงๆนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับอันสกิลอัลติเมทของโรบินเองยังเป็นการมอบบัฟดาเมจเสริมให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยก็คือเวลาที่เพื่อนร่วมทีมของเราทำการโจมตีประเภทใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติใช้งานสกิลต่อสู้การโจมตีต่อเนื่องหรือว่าอันติสกิลอัลติเมทของเขาก็ตามอะไรแบบนี้ก็จะมีการลอนช์ตัวของดาเมจเสริมของโรบินแถมเข้าไปด้วยเป็นดาเมจกายภาพเพิ่มเติมนั่นเองเพราะนั้นบอกเลยว่าในเรื่องของดาเมจเนี่ยโรบินสามารถบัฟได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ในหลายๆทีมเนาะค่อนข้างจะดีกว่ารอนเหมยซะด้วยซ้ำไปในแง่ของดาเมจนะอย่างทีมของดร.เรโชที่มีการโจมตีต่อเนื่องบ่อยๆอะไรแบบนี้ทำให้ตัวของพาสซีฟโรบินสามารถทำงานได้ดีมากๆก็เรียกได้ว่าแรงกว่าบัฟของรอนเหมยประมาณ 20% เลยทีเดียวแต่ว่าในทีมทั่วๆไปเนาะที่แบบว่าใช้ตัวละครแครี่ที่ไม่ได้มีแอคชั่นบ่อยๆอะไรแบบนี้ก็ดาเมจโดยภาพรวมก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับตัวของรอนเหมยนะครับหรือว่าในบางกรณีก็อาจจะแรงกว่านิดหน่อยด้วยก็ได้ส่วนบัฟของโรนเหมยเนี่ยมันจะไปดีกับโรบินกันในบางทีมนะครับยกตัวอย่างเช่นในทีมที่เล่นเกี่ยวเรื่องของการเบรกเกาะของมอนสเตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นทีมของกาฟกาเป็นต้นเนาะที่แบบว่าเวลาเราเบรกเกาะของมอนสเตอร์ใช่ไหมครับมันก็จะมีดอทดาเมจแถมขึ้นมาด้วยจริงไหมก็ทำให้กาฟกาเนี่ยรีดดอทได้มากขึ้นอ่ะทีมแบบเนี้ยตัวของโรนเหมยมักจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นพอจอนะครับก็เลยมองว่าทั้ง2ตัวละครนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอๆกันเลยทั้งคู่นะครับยังไงซะเป็นตัวละครที่ดีมากๆแน่นอนเนาะอาจจะมีบางทีมนะครับที่โรบินดีกว่าหรือว่าอาจจะมีบางทีมที่รอนเหมยดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็สามารถเอาไปซัพพอร์ตได้แบบยูนิเวอร์ซัลมากๆทุกทีมอยู่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้นะครับไม่มีรอนเหมยเนาะก็สามารถพิจารณาเปิดโรบินได้เพราะว่าโดยภาพรวมแล้วก็หยุ่นจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอๆกับตัวละครนั้นเลยแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่มีรอนเหมยอีกเหมือนกันนะครับก็พิจารณาเปิดตัวของโรบินได้อีกเพราะยังไงซะตัวของ MOC
LC เองก็มี2ห้องใช่ไหมครับก็คุณก็อาจจะเอาโรนเหมยไปห้องบนเอาโรบินไปห้องล่างแบบนี้ก็ดีด้วยกันทั้งคู่หรือจริงๆแล้วแน่นอนนะครับว่า1ทีมเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ตัวละครประสานแค่ตัวเดียวก็ได้จริงไหมเราก็สามารถเอาโรบินไปเล่นคู่โรนเหมยแล้วก็บัฟเพื่อร่วมทีมของเราแบบแรงๆไปได้เลยอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวนึงนะครับที่แวลูสูงนะครับแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่ามีตัวของเซราเจตเยอะเพียงพออะไรแบบนี้พอจอคิดว่าการเอาตัวเซราเจตมาทุ่มกับตัวละครตัวนี้ไปใช้ใน ID ของเราเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่ประมาณนึงนะครับอ่ะอีกตัวละครนึงนะครับจะเป็นในส่วนของโตปัสนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคีย์หลักสำคัญในทีมโจมตีต่อเนื่องเลยเนาะด้วยคลิกพิเศษของเขานะครับที่มีเรื่องของการบูสต์ดาเมจการโจมตีต่อเนื่องให้แรงมากขึ้นนะครับผ่านการใช้งานตัวของสกิลต่อสู้หรือว่าสถานะพุบอัพเดทนั่นเองนะครับซึ่งก็สำหรับทีมไหนก็ตามที่เล่นกับเรื่องของการโจมตีต่อเนื่องบ่อยๆเช่นทีมของดร.เรโชหรือว่าทีมของคาร่าอะไรแบบเนี้ยเรียกได้ว่าการหยิบตัวของโตปัสเข้าไปช่วยใน ID เนี่ยก็ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับทีมที่เล่นคู่กับดร.เรโชเนี่ยคอมโบหมูช็อกเนี่ยเรียกได้ว่าดีมากๆเนาะเพราะนอกจากจะสามารถทำดาเมจได้ดีมากๆแล้วยังสามารถเบรกเกาะของมอนสเตอร์ได้ปริมาณมหาศาลด้วยถ้าสมมติว่ามอนแพ้จินตภาพแล้วก็พาดไฟเป็นพร้อมๆกันอะไรแบบเนี้ยเรียกได้ว่าคอมโบเดียวมอนเกาะแตกได้เลยนะครับเพราะงั้นบอกเลยว่าเป็นคีย์สำคัญของการเล่นทีมโจมตีต่อเนื่องเลยนะแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตัวของโตปัสเองเป็นตัวละครแครี่ซัพพอร์ตที่ใช้ได้แค่เฉพาะในทีมโจมตีต่อเนื่องเท่านั้นนะครับแต่ว่าสำหรับทีมโจมตีต่อเนื่องเองใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดร.เรโชหรือว่าตัวของคาร่าเองก็ตาม2ตัวละครนี้สามารถใช้ตัวละครซัพพอร์ตตัวอื่นได้ผมยกตัวอย่างเช่นในส่วนของดร.เรโชเขาก็มีเมคานิกเล่นกับเรื่องของปริมาณดีบัฟใช่ไหมครับดังนั้นก็หมายความว่าการใช้งานในส่วนของซิลวูฟกับเพล่าก็สามารถใช้งานกับทีมของดร.เรโชได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพล่าซิลวูฟหรือว่าจะเป็นในส่วนของทีมยูนเนี่ย3ตัวละครนี้ไม่ได้สามารถเล่นได้แค่เฉพาะในทีมโจมตีต่อเนื่องจริงไหมเพื่อมาสามารถเอาไปเล่นในทีมอื่นๆได้ด้วยในขณะที่ตัวของโตปัสเนี่ยนะครับไม่สามารถจริงไหมครับดังนั้นก็เลยถือว่าเป็นตัวละครตัวนึงที่ดีมากๆในทีมโจมตีต่อเนื่องก็จริงเพียงแต่ว่านะครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้จะเมนทีมนี้จริงๆอะไรแบบนี้แค่ว่ามีทีมพวกนี้เล่นเฉยๆคุณก็สามารถพิจารณาเปิดตัวละครอื่นๆได้นะครับที่สามารถเล่นได้กับทีมโจมตีต่อเนื่องแล้วก็เล่นในทีมอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองดังนั้นพอจอก็เลยมองว่าสำหรับโตปัสเองค่อนข้างจะเป็นลักชัวรี่พูลหรือว่าเป็นพูลที่ค่อนข้างแพงประมาณนึงเพราะว่าโอเคแหละมันทำให้ทีมหนึ่งดีมากๆก็จริงเพียงแต่ว่ามันสามารถเอาไปเล่นกับทีมได้ค่อนข้างน้อยมากๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอจอแนะนำว่าสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ให้เมนโจมตีต่อเนื่องนะครับเมนทคาร่าเมนในส่วนของด็อกเตอร์เรโชเนี่ยเปิดไปละกันส่วนใครที่แบบว่าต้องการจะเปิดตัวละครที่มีความหลากหลายในการเล่นสูงกว่านี้หน่อยอะไรแบบนี้ก็พิจารณาเปิดไปตัวในส่วนของโรบินหรือว่าตัวละครในครึ่งหลังอาจจะคุ้มค่ามากกว่าเนาะส่วนตัวของตัวบัสเองอาจจะต้องรอตัวละครในอนาคตนะครับที่เล่นกับเรื่องของการโจมตีต่อเนื่องมาเยอะกว่านี้ก่อนถึงจะเริ่มมี value ที่สูงขึ้นมาอีกทีนึงนะครับทีนี้นะครับมาดูฝั่งของตัวละครสีดาวกันบ้างดีกว่าเนาะซึ่งสำหรับตัวละครสีดาวในรอบนี้นะครับก็จะมีตัวของมาเซเว่นนะครับสุยอี้แล้วก็อีกตัวละครนึงก็จะเป็นในส่วนของฮันยานั่นเองเนาะเริ่มต้นกันที่ตัวของมาเซเว่นก่อนละกันนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวละครตัวนึงที่เรียกได้ว่าเก่งประมาณนึงอยู่เหมือนกันนะครับเอาจริงแล้วเรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยแหละนะครับก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้หยิบมาใช้งานกันเฉยๆเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยของเขาเนี่ยต้องอาศัยฝีมือในการเล่นค่อนข้างเยอะใช่มั้ยบางทีแล้วการใช้ตัวละครซัพพอร์ตตัวอื่นก็อาจจะแบบว่าง่ายกว่าใช่มั้ยครับชีวิตสบายกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตัวของมาเซเว่นเองก็เก่งเหมือนกันนะครับตัวโล่ของเขาเองมีความสามารถในการทอนมอนสเตอร์แล้วก็ค่อนข้างหนาอยู่พอสมควรเลยเหมือนกันแถมสกิลอัลติเมทของเขามีความสามารถในการแช่แข็งมอนสเตอร์ด้วยก็ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยออกแอคชั่นน้อยลงเพื่อร่วมทีมของเราเนี่ยก็จะปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าสำหรับตัวละครตัวอื่นใช่ไหมบางทีแล้วเราก็โดนดาเมจไปเถอะแล้วก็ฮิลคืนมาหรือว่าเราใช้เป็นโล่หนาๆไปเลยจบเรื่องจบราวไม่ต้องมานั่งอาศัยสกิลเพย์อะไรมากอะไรแบบนี้โดยภาพรวมแล้วก็เลยอาจจะมีคนเล่นน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยยิ่งไปกว่านั้นนะครับสำหรับใครก็ตามที่จะเปิดตัวของโรบินเองเนี่ยจริงๆแล้วมาเซเว่นนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นคู่กับโรบินได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะเพราะว่าตัวของโรบินเองเวลาที่เขากดอันติใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของการเพิ่มดาเมจเสริมให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยนั่นหมายความว่าเวลาที่ตัวละครของเราทำการโจมตีบ่อยๆอะไรแบบนี้ไอ้บัฟดาเมจเสริมตัวนั้นก็จะทำงานได้บ่อยมากขึ้นซึ่งตัวของมาเซเว่นเองโล่ของเขาใช่ไหมครับเวลาที่ถูกมอนสเตอร์โจมตีมาปุ๊บมันก็จะมีการสวนกลับดาเมจตรงนั้นออกไปด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็สามารถทริกเกอร์ดาเมจเสริมของโรบินได้แล้วโล่หนึ่งครั้งเนี่ยสามารถทริกเกอร์ดาเมจได้ถึง2รอบเต็มๆนะครับในกรณีที่ไม่มีอีเดรอนเนาะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ดาเมจเสริมของโรบินตรงนี้ทำงานได้ดีมากๆอีกเช่นเดียวกันนะครับลองนึกภาพดูว่าเอาตัวของโล่มาเซเว่นไปโล่ใส่ตัวของโรบินใช่ไหมครับในช่วงของที่โรบินทำการกดสกิลอัลติเมทอยู่เราก็ได้ทั้งดาเมจเสริมเพิ่มเติมให้กับเราด้วยแล้วก็โรบินเองก็จะเก็บพลังงานได้ไวมากขึ้นด้วยเพราะว่ามอนสเตอร์ไปโจมตีโรบินบ่อยมากขึ้นนั่นเองอะไรแบบนี้ก็ทำให้โรบินเวลาที่เขาออกจากสกิลดาเมจออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับปริมาณพลังงานก็อาจจะเพียงพอใช้ในการกดอันติในรอบต่อไปได้เลยเป็นต้นนะครับเพราะงั้นก็ถือว่า
เป็นตัวละครตัวนึงนะครับที่มีซินเนอร์จี้ที่ดีกับตัวของโรบินพอสมควรเลยเพียงแต่ว่าด้วยความที่เข้ามาในตู้กระชาใช่ไหมครับพอดีว่าตัวของมาเซเว่นเนี่ยดันเป็นตัวละครแจกฟรีเรื่องของแวลูของเขามันก็เลยจะไปอยู่ในส่วนของอีเดลอนมากกว่าจริงไหมพอนก็ลองมาดูในส่วนของอีเดลอนละกันนะครับว่ามีข้อไหนบ้างที่สำคัญสำหรับตัวของมาเซเว่นนะครับอีเดลอนที่ดีมากๆสำหรับตัวของมาเซเว่นนะครับจะเป็นในส่วนของ E1 นะครับที่มีส่วนช่วยเวลาที่ตัวของมาเซเว่นกดอันติไปปุ๊บเวลาที่มีมอนสเตอร์แช่แข็งเนี่ยนะครับก็จะมีการฟื้นฟูเอเนอร์จีให้กับตัวมาเซเว่น6หน่วยนะครับซึ่งตรงนี้ดีมากนะมันช่วยทำให้เราต่อคอมโบอันติกันได้ไวมากขึ้นซึ่งอันติของมาเซเว่นก็เรียกได้ว่าดีใช่ไหมกดไปปุ๊บมอนสเตอร์ถูกแช่แข็งออกแอคชั่นไม่ได้ความปลอดภัยในของเพื่อนร่วมทีมของเรามันก็สูงมากขึ้นเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีเดลอนที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ดีเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของ E4 นะครับ E4 มีส่วนช่วยทำให้นะครับการโจมตีต่อเนื่องนะครับที่เป็นการสวนกลับของตัวมาเซเว่นเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก2ครั้งไปเป็น3ครั้งแทนยิ่งใครเอาไปเล่นคู่กับตัวของโรบินเนี่ยดาเมจตรงนี้จะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับเพราะว่าแทนที่เราจะสามารถสวนได้แค่2ครั้งทำดาเมจเสริมได้แค่2ครั้งอะไรแบบนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็น3ครั้งซึ่งก็เรียกได้ว่าเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ดีเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของ E6 นะครับก็คือโลกของมาเซเว่นเองเนี่ยนอกเหนือจะสามารถทำให้ป้องกันดาเมจได้แล้วใช่ไหมยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการฮีลด้วยก็ทำให้ทีมของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วกลุ่มดาวของมาเซเว่นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาะใครเปิดเก็บมาก็เรียกได้ว่าสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับส่วนอีกตัวละครนึงนะครับที่มาในตู้เดียวกันก็จะเป็นในส่วนของฮันยานะครับก็มีความสามารถในการบัฟตัวละครแครี่ของเราได้สูงมากๆเนาะมีเรื่องของการกดสกิลต่อสู้ไปปุ๊บใช่ไหมครับมอนสเตอร์ตัวนั้นจะโดนดาเมจแรงมากขึ้นสกิลดาเมจก็มีเรื่องของการแจกสปีดให้กับตัวละครแครี่ของเราตามตัวในส่วนของสปีดของฮันยาเองนะครับแล้วก็มีการแจก ATK ปริมาณมหาศาลให้กับตัวละครแครี่ตัวนั้นด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับในส่วนของสกิลต่อสู้เองเวลาที่เพื่อนร่วมทีมของเราทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่มีมาร์คของสกิลต่อสู้ของฮันยาอยู่เนี่ยก็จะมีการได้สกิลพอยต์คืนขึ้นมาด้วยก็ทำให้ตัวละครแครี่ที่หิวสกิลพอยต์เยอะๆยกตัวอย่างเช่นในส่วนของเจ้ายนจันทราอะไรแบบนี้ก็สามารถเอาตัวของฮันยาไปใช้งานได้หรือว่าในทีมดอทดาเมจอะไรเงี้ยเล่นเป็นคู่กับตัวของกาฟก้าอะไรเงี้ยแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้มีตัวละครแบบว่าแปะดอทอะไรเยอะแยะใช่ไหมอาจจะยังไม่ได้ปั้นแซมโปตัวของกุยไนเฟิร์นอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาฮันยาไปซับตัวของกาฟก้าได้เพราะว่าจริงๆแล้วทีมดอทเองก็เป็นทีมที่เราทำสปีดสูงใช่ไหมครับปริมาณสกิลพอยต์มันก็ค่อนข้างจะใช้เยอะอยู่เหมือนกันฮันยาก็ช่วยแก้ไขในเรื่องของปริมาณสกิลพอยต์ตรงนั้นแล้วก็บัฟในส่วนของสปีดเองแล้วก็ในส่วนของเอทีเคเพิ่มเติมเองเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของดอทดาเมจที่กาฟก้าจะทำได้เนี่ยก็แรงมากขึ้นด้วยเพราะงั้นก็พอจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตทางเลือกที่สามารถเอาไปใช้ในทีมลักษณะแบบนั้นได้นะครับเพราะงั้นก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครกายภาพตัวนึงที่ถือว่าสำหรับใครก็ตามที่อาจจะยังไม่มีในส่วนของสปาร์เกิลใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเปิดในส่วนของโรบินไม่ได้คุณก็สามารถเอาหันยาไปใช้ประโยชน์ในการซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมของเราได้อีกเหมือนกันนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของอีเดลอนเนาะก็สำหรับหันยาเองเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 2-3 อีเดลอนนะครับที่ค่อนข้างดีมากๆอันดับแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของอีเดลอนข้อ2นะครับก็คือเวลาที่เขากดสกิลต่อสู้ไปเนี่ยก็จะมีการเพิ่มความเร็วให้กับตัวเอง 20% เป็นเวลา1เทิร์นตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะเพราะว่าอย่าลืมใช่ไหมครับว่าตัวของบัฟอันติของตัวหันยาที่ส่งไปให้ตัวละครแครี่ของเราเนี่ยมันบัฟสปีดตามค่าสปีดของหันยาใช่ไหมซึ่งอีเดลอนข้อ2ตรงนี้นะครับมีส่วนช่วยเรื่องของการเพิ่มสปีดให้กับตัวหันยาด้วยก็ทำให้หันยาเนี่ยสามารถแจกสปีดให้กับตัวละครแครี่ของเราได้เยอะมากขึ้นพรก็ถือว่าเป็นอีเดลอนข้อ1ที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ดีอีกเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของ E4 นะครับที่มีความสามารถในการเพิ่มระยะเวลาของสกิลอัลติเมทเพิ่มขึ้นอีก1เทิร์นต้องบอกว่าอันติของหันยาเนี่ยโดยปกติแล้วจะกินระยะเวลาแค่2เทิร์นเท่านั้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วการกดอันติต่อ1ครั้งของเขาเนี่ยนะครับเขาจะสามารถกดได้ทุก3เทิร์นก็หมายความว่าถ้าคุณไม่มีอีเดลอนข้อ4เนี่ยมันจะมีดาวไทม์ของสกิลอัลติเมทอยู่ที่1เทิร์นเต็มๆจริงมั้ยแต่ว่าพอคุณมีอีเดลอนข้อ4ปุ๊บนะครับอัพไทม์ของสกิลอัลติเมทของตัวหันยาของเราเนี่ยก็จะครบ 100% แล้วก็บัฟของตัวละครแครี่ของเราก็จะได้รับกันอย่างเต็มที่เลยนั่นเองเนาะพรก็ถือว่าเป็นอันนึงที่ค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ตัวละครสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของซุยอี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวละครแครี่ที่ค่อนข้างเก่งมากๆเวลาที่คุณมีอีเดลอนครบถ้วนแล้วนะครับหลายๆคนก็คงได้ไปดูใน YouTube แล้วแหละว่าพอซุยอี้เขามีของครบถ้วนแล้วมีอีเดลอนครบถ้วนแล้วแล้วก็เอาไปเล่นในทีมหลายๆทีมเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่แพ้ตัวละคร5ดาวหลายๆตัวเลยเนาะเรียกได้ว่าดาเมจของตัวละครนี้ค่อนข้างดีมากๆเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยนิยมเล่นกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะมีเมคานิกที่ยุ่งยากอยู่ประมาณนึงอาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของการเบรกเกาะของมอนสเตอร์เป็นหลักอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีแล้วการเล่นตัวละครแครี่ตัวอื่นที่แบบว่าเอาดาเมจสดยัดหน้ามอนไปเลยแบบอะไรแบบนี้ก็เลยอาจจะแบบว่าค่อนข้างง่ายกว่าใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆคนก็ชอบเปิดเป็นส่วนของตัวละคร5ดาวมาใช้งานกันใช่ไหมก็เลยทำให้ตัวละครแครี่4ดาวอาจจะไม่ได้มีที่ยืนขนาดนั้นเพียงแต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเล่นตัวละครตัวนี้จริงๆเพราะว่าเห็นว่าน้องเท่อะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ดีนะครับแล้วก็สามารถจบคะแนนเอ็นเกมได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวเนาะ
ส่วนในเรื่องของอีเดรอนนะครับตัวของซูอี้เองมีอีเดรอนที่สำคัญอยู่ประมาณ 2-3 อีเดรอนด้วยกันเนาะข้อแรกที่ดีมากๆเลยจะเป็น E2 นะครับมีส่วนช่วยเรื่องของการทำให้การโจมตีต่อเนื่องของเขานะครับก็จะสามารถลดทอนในเรื่องของเกราะของมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับโดยที่ว่าไม่สนใจธาตุนะครับคือซูอี้เองเป็นตัวละครที่เล่นกับเรื่องของการเบรกเกราะของมอนสเตอร์ใช่ไหมซึ่งถ้าทำให้การโจมตีต่อเนื่องของเขาที่เกิดขึ้นจากพาสซีฟของเขาเนี่ยมีความสามารถในการเบรกเกราะของมอนสเตอร์ด้วยได้ใช่ไหมครับก็จะทำให้ดาเมจส่วนตัวของเขาดีมากขึ้นเพราะว่าตัวละครตัวนี้มีเมคานิกเล่นกับเรื่องของการเบรกเกราะของมอนสเตอร์ด้วยนั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ดีเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของเอรอนข้อ4นะครับก็คือเวลาที่เขากดอันติไปเนี่ยนะครับค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างของเขาก็จะเพิ่มขึ้น 40% เป็นเวลา2เทิร์นซึ่งตรงนี้ช่วยดาเมจส่วนตัวของซูอี้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็แน่นอนนะครับว่าพอเป็นตัวละครที่เล่นกับเรื่องของการเบรกเกราะของมอนสเตอร์ใช่มั้ยครับพอเราได้เอฟเฟกต์ทำลายล้างไปเพิ่มเติมเนี่ยก็ทำให้ดาเมจส่วนตัวของเราเพิ่มขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยถือว่าเป็นอีกอีรอนที่ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของ E6 นะครับก็คือมันช่วยในเรื่องของการลดพาสซีฟของตัวซูอี้ลงนะครับจากเดิมนะครับตัวของซูอี้เองต้องเก็บสแต็กทั้งหมด8สแต็กใช่มั้ยครับถึงจะสามารถลอนช์ในส่วนของการโจมตีต่อเนื่องออกไปได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะลดลงเหลือแค่6สแต็กก็ทำให้มันออกได้บ่อยมากขึ้นแล้วก็ดาเมจส่วนตัวก็จะเพิ่มมากขึ้นเยอะพอสมควรเลยเหมือนกันนั่นเองนะครับพรก็เลยถือว่าเป็นอีก1ดวงดาวที่ดีเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับตู้กระชาตัวละครในรอบนี้พอจอมองว่าค่อนข้างน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของโรบินเองก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ยูนิเวอร์ซัลมากๆใช่มั้ยครับคุณก็เอาไปเล่นในทีมแบบไหนก็ได้หรือว่าในส่วนของโตปัสเองนะปัจจุบันก็พอจะมีทีมเล่นเยอะอยู่กว่าสมัยก่อนประมาณนึงนะครับสมัยก่อนอาจจะมีแค่ตัวของคาร่าใช่มั้ยครับแต่ว่าณปัจจุบันเองก็มีในส่วนของดร.เรโชและก็ตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างอเวนจูรินเองเนี่ยก็เล่นกับเรื่องของการโจมตีต่อเนื่องเช่นเดียวกันก็สามารถเอาตัวของโตปัสไปซัพพอร์ตได้นะครับเพราะงั้นก็เรียกได้ว่าตัวละครที่เล่นคู่กับโตปัสเองก็เริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใครที่โฟกัสในส่วนนี้หรือว่าสนใจในทีมนี้เนี่ยก็สามารถเปิดโตปัสได้อีกเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวละครสีดาวในรอบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของหันยาเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ยูนิเวอร์ซัลมากๆใช่ไหมครับมาสเตอร์เบนเองจริงๆก็ค่อนข้างเก่งนะครับใครณตอนนี้เองสมมติว่าใครยังไม่ได้มีตัวละครซัสเทนเนอร์อะไรเยอะอะไรแบบเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เปิดฟู่สวนหลัวชาอะไรเยอะณปัจจุบันมีแค่ตัวของลิงอะไรเงี้ยคุณก็สามารถหยิบมาสเตอร์เบนมาใช้งานได้แล้วก็ค่อนข้างดีมากๆเลยด้วยแถมถ้าคุณเล่นในส่วนของโรบินใช่ไหมครับเปิดโรบินมาทุนเอามาสเตอร์เบนไปซัพพอร์ตทำให้ดาเมจของโรบินออกมาเพิ่มมากขึ้นก็ได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตู้กระชาที่ค่อนข้างดีนะส่วนตัวพอจอมองว่า value ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะครับใครที่อยากจะเปิดในส่วนของโรบินหรือว่าในส่วนของโตปัสเองก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับต่อมามาดูที่ตู้ไลค์คนกันบ้างดีกว่าเนาะเริ่มต้นจากไลค์คนประจำตัวของโรบินกันก่อนนะครับอย่างตัวของ Flowing Nigro นะครับไลค์คนอันนี้นะครับจะทำให้เวลาที่เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับรวมถึงตัวของโรบินเองด้วยเนาะจมเวลาที่เขาโจมตีใส่ตัวของมอนสเตอร์ไปใช่ไหมครับก็จะมีการเพิ่มเอฟเฟกต์ขับขานขึ้นมาซึ่งเอฟเฟกต์ขับขานตรงนี้นะครับจะเพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวของโรบิน 3% โดยสามารถสแต็กได้สูงสุดทั้งหมด5ชั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเต็มสแต็กเนี่ยเราจะได้ ER อยู่ที่ 15% นั่นเองนะครับแล้วก็พอเวลาเรากดอันติปุ๊บใช่ไหมครับก็จะมีการลบเอฟเฟกต์ขับขานตรงนี้ออกไปแล้วก็ได้เอฟเฟกต์เปล่งเสียงขึ้นมาแทนนะครับทำให้ ATK ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 48% แล้วก็ทำให้ดาเมจโบนัสของเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 24% เป็นเวลา1เทิร์นซึ่งต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วสำหรับไลค์คนอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีมากละกันนะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยเป็นเพราะว่าในส่วนของเอฟเฟกต์ขับขานมันถูกลบไปในช่วงของสกิลอัลติเมทนะครับคือโรบินเองเนี่ยเป็นตัวละครที่ส่วนใหญ่แล้วพลังงานของเขาจะมาในช่วงของการกดอันตินะครับเพราะฉะนั้นการลบอัตราฟื้นฟูพลังงานทิ้งในช่วงของการกดอันติตรงนี้ไปเนี่ยก็เลยทำให้อัพไทม์ของสกิลอัลติเมทของโรบินเนี่ยไม่ได้ต่างกันกับการใช้ไลค์คนปกติทั่วไปสักเท่าไหร่เนาะสิ่งที่เราจะได้จากไลค์คนอันนี้จริงๆเนี่ยก็จะมีแค่ในส่วนของ ADK เพิ่มขึ้น 48% ให้กับตัวของโรบินแล้วก็มีดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้น 24% เป็นเวลา1เทิร์นให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราเท่านั้นเองซึ่งโดยภาพรวมแล้วมันไม่ได้ถือว่าคุ้มค่านะครับถ้าเทียบกับอีรอนข้อ1ของตัวโรบินที่เวลาที่เขากดอันติไปปุ๊บมันจะมีการเพิ่มค่าทะลวงธาตุให้กับตัวละครของเรา 24% นะครับแบบเต็มๆเลยด้วยตรงนี้เนี่ยช่วยบูสต์ดาเมจได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวพอจอก็เลยแนะนำว่าสำหรับไลค์คนประจำตัวของโรบินเนี่ยไม่ควรเปิดเนาะใครที่อยากจะลงทุนกับตัวละครนี้จริงๆเนี่ยนะครับไปลงทุนที่ตัวของอีรอนจะคุ้มค่ามากกว่านะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของวอร์ซัมบิสฟูหรือว่าไลคอนประจำตัวของโทปัสนะครับไลคอนอันนี้ทำให้อัตราคริติคอลของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 18% แล้วก็ดาเมจโจมตีต่อเนื่องของตัวโทปัสเองก็จะแรงขึ้น 30% ด้วยซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างดีนะก็คือช่วยทำให้ตัวละครที่สวมใส่เนี่ยมีดาเมจที่ดีมากขึ้นแล้วก็ตัวของโทปัสเองก็เป็นตัวละครที่เล่นกับการโจมตีต่อเนื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคิดของการโจมตีปกติใช้งานสกิลต่อสู้หรือว่าหมูนัมบี้ของเขาอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างเป็นการโจมตีต่อเนื่องทั้งหมดเลยสำหรับตัวของโทปัสนะครับก็เลยทำให้บูสต์ดาเมจของตัว
คอนี้ได้ค่อนข้างดีเนาะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับพาร์ทหลังเนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คือเวลาที่ผู้สงสัยนะครับทำการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องไปนะครับก็จะมีการแปะสถานะเทมให้กับตัวของมอนสเตอร์ตัวนั้นด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นดีบัฟอันหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถสแต็กได้สูงสุด2ชั้นด้วยกันโดยมอนสเตอร์ที่โดนสถานะเทมไปเนี่ยก็จะโดนดาเมจที่ได้เข้าแรงขึ้น 12% ซึ่งโดยรวมแล้วก็คือเพิ่มขึ้น 24% นั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นหลายคนอันหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เล่นในส่วนของทีมด็อกเตอร์เรโชเนาะเหตุผลหลักๆเป็นเพราะว่าทีมของด็อกเตอร์เรโชเนี่ยเป็นทีมที่ต้องการดีบัฟนะครับสมมติว่าคุณเล่นเป็นเอลเวนจูรินใช่ไหมครับโตปัสด็อกเตอร์เรโชแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งเป็นโรบินอะไรแบบเนี้ยถ้าทุกคนลองสังเกตดีในทีมนี้เนี่ยไม่ค่อยมีการแปะดีบัฟสักเท่าไหร่จริงไหมครับจะมีแค่ในส่วนของการกดสกิลต่อสู้ของด็อกเตอร์เรโชใช่ไหมครับที่มีการลดต้านสถานะของตัวมอนสเตอร์แต่ว่าตรงนี้ก็เป็นแค่โอกาสเนาะไม่ได้เกิดขึ้น 100% ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของดีบัฟอื่นๆก็จะมีสกิลอัลติเมทของแต่ว่าก็นานๆเกิดสักทีนึงเนาะที่แบบว่าเป็นไฮไลท์จริงๆแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวๆจริงๆเนี่ยมันจะมีแค่สถานะพุฟออฟเดฟของตัวโทปัสเท่านั้นเพราะงั้นก็คือหมายความว่ามีดีบัฟที่แบบว่าค่อนข้างจะหวังผลได้จริงๆเนี่ยแค่ในส่วนของดีบัฟของโทปัสซึ่ง1ดีบัฟไม่เพียงพอในการทำให้ตัวของดร.เรโชสามารถปล่อยตัวของช็อคได้อย่างต่อเนื่องจริงไหมครับเราต้องการอย่างน้อย3ดีบัฟเต็มๆก็เลยทำให้นะครับไลคนประจำตัวของโทปัสเนี่ยค่อนข้างสำคัญสำหรับทีมของดร.เรโชอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้สถานะเทมตรงนี้เนี่ยช่วยเรื่องของการเพิ่มปริมาณดีบัฟให้กับทีมของดร.เรโชแล้วก็ในส่วนของสถานะเทมตรงนี้ที่เป็นดีบัฟเนี่ยนะครับก็ยังมีการเพิ่มค่าคริติคอลดาเมจให้กับการโจมตีนั้นๆด้วยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบใช้งานสกิลต่อสู้การโจมตีต่อเนื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็จะได้บัฟตรงนี้ทั้งหมดเลยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหลายคนที่ค่อนข้างแวลูสูงมากๆในทีมของดร.เรโชนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าต้องเลือกจริงๆเนาะระหว่างการเปิดอีดอลอนข้อ1ของโทปัสกับการเปิดประจำตัวของโทปัสเนี่ยยังไงซะการเปิดประจำตัวโทปัสค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่าเนาะเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยให้ดาเมจเอาท์พุตออกมาที่ดีกว่านะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างพูดยากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วทีมของดร.เรโชที่สุดๆจริงๆก็คือเป็นทีมอเวนจูรินดร.เรโชโทปัสแล้วก็ตัวของโรบินอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับปริมาณดีบัฟมันค่อนข้างน้อยทุกคนก็คือมันจะมีแค่อย่างที่บอกไปใช่ไหมก็คือจะมีในส่วนของสกิลของโทปัสแล้วก็จะมีหลายคนประจำตัวของโทปัสเพิ่มเติมใช่ป่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีแค่2ดีบัฟเท่านั้นเองเราอาจจะจำเป็นต้องการอีก1ดีบัฟจากในส่วนของอีลอนข้อ1ของโทปัสก็ได้นะครับบางทีแล้วเราอาจจะต้องพิจารณาเปิดทั้งคู่ซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังในจุดนี้ไว้ด้วยละกันนะครับทีมของดร.เรโชเนี่ยค่อนข้างแพงนะต่อมานะครับพอจะพามาดูในส่วนของไลคอนสีดาวกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากไลคอนใหม่ล่าสุดก่อนก็คือตัวของบาวเลสโคริโอนะครับก็เป็นไลคอนในผ่านลบล้างนะครับที่มีความสามารถในเรื่องที่ว่าก็จะไม่อัตราคริติคอลของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 8% ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่มีสถานะลดความเร็วหรือว่าการลดดีเฟนส์อะไรแบบนี้ตัวของผู้สวมใส่ก็จะทำดาเมจคริติคอลได้แรงขึ้นอีก 24% ด้วยก็จะเหมาะกับตัวละครในผ่านลบล้างนะครับที่มีความสามารถในการเล่นกับดาเมจที่เป็นค่าคริติคอลเป็นหลักเนาะซึ่งในปัจจุบันนะครับก็จะมีในส่วนของแอคิลอนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงอาจจะเป็นในส่วนของเวลที่บอกว่าเล่นเป็นสายดาเมจอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ลดคนอันนี้ได้แต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับสำหรับใครก็ตามที่มีในส่วนของ Good Night Sleep Veil Cut 5อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆใช้อันนั้นต่อไปได้เลยสำหรับตัวของแอคิลอนเนาะเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วนะครับตัวของ Good Night Sleep Veil กับตัวของ Boundless Choreo อะไรแบบนี้2หลายคนอันนี้นะครับที่ S5 นะครับหรือว่าวางซ้อน5เท่าๆกันเนี่ยดาเมจอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับต่างกันไม่เยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไลคอนอันนี้มาอัปเกรดแอคิลอนแต่อย่างใดเนาะใครมีไลคอนในส่วนของ Good Night Sleep Well อยู่เนี่ยสามารถใช้งานไปได้เลยนะครับหลายคนสีดาวอีกอันนึงนะครับจะเป็นในส่วนของซอสเพลย์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลายคนที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับหลายคนอันนี้นะครับจะมีการเพิ่มดาเมจโบนัสให้กับผู้สวมใส่เวลาที่ตัวผู้สวมใส่โจมตีใส่มอนสเตอร์ตัวเดิมซ้ำๆเนาะโดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง80%เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยตัวละครที่ค่อนข้างเหมาะในการเอาไปใช้งานเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวปาสนะครับเพราะว่ายังไงซะเราก็จะโฟกัสโจมตีหมู่นัมบี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราตัวของตัวปาสเองยังไงต้องโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ติดสถานะพุบอัปเดตอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อทำการเร่งแอคชั่นของหมูดัมบี้ขึ้นมาเนาะก็ทำให้ไลคอนอันนี้ค่อนข้างเหมาะกับตัวปาสมากๆนะครับแล้วก็อีกตัวละครนึงที่ใช้งานได้อีกเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของบูทฮิลนะครับเพราะว่ายังไงซะตัวของบูทฮิลเองก็เป็นตัวละครที่ต้องล็อกหัวมอนสเตอร์แล้วก็โจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นให้ตายไปเลยใช่ไหมก็ถือว่าใช้งานได้อีกเหมือนกันนะครับก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งไลคอนที่ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วไลคอนล่าสังหารในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นสีดาวมันไม่ค่อยมีดีขนาดนั้นนะครับการมีตัวนี้ติดไว้ก็ค่อนข้างจะแวลูสูงอยู่เหมือนกันนะครับอีกไลคอนนึงนะครับที่มาในตู้เดียวกันก็จะเป็นในพาร์ทของเฟื่องฟูกันบ้างและก็จะเป็นในส่วนของperfect timing นะครับหลายคนอันนี้นะครับจะมีการเพิ่มค่าต้านสถานะให้กับตัวผู้สวมใส่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีการเอาในส่วนของค่าต้านสถานะที่ผู้สวมใส่ทำไปเป็นในเรื่องของการฮิลเพิ่มเติมให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยซึ่งต้องบอกว่าหลายคนอันนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วไม่ได้ถือว่าดีมากนะครับคือต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยหลายคนที่เป็นสายฟรีอย่างตัวของควิดโปรคูโอเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่ามากๆเนาะมีเรื่องของการแจกพลังงานอะไรแบบนี้ทำให้ตัวละครแครี่หรือมีโรเตชั่นที่ไวมากขึ้นใช่มั้ยครับกดอันติได้ไวมากขึ้นเนาะเป็นการทำให้ดาเมจส่วนตัวของเพื่อนร่วมทีม
มของเราเนี่ยดีมากขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วตัวละครสายฮิลถ้าเราปั้นได้ดีพออะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆมักจะสามารถฮิลได้เพียงพอใช้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าต้องการจะแบบว่าฮิลให้มันมีประโยชน์มากๆจริงๆอะไรเงี้ยการใช้งานในส่วนของโพสออฟที่เพิ่มในส่วนของอัตราฟื้นฟูพลังงานทำให้เขากดอันติได้บ่อยๆอาจจะคุ้มค่ามากกว่าก็ได้นะครับส่วนตัวของ perfect timing มันจะมีประโยชน์จริงๆตอนที่เวลาไปเจอกับมอนสเตอร์ที่มีดีบัฟติดตัวเราเยอะๆนะครับเช่นเวลาที่เราไปเจอกับกราฟก้าอะไรแบบนี้ที่มีความสามารถในการคอนโทรลจิตใจของตัวละครของเราใช่ปะเวลาที่มันเราใส่ในส่วนของ perfect timing เข้าไปให้กับตัวละครฮิลของเราเนี่ยก็จะทำให้ในส่วนของกราฟก้าควบคุมจิตใจของตัวละครฮิลตัวนั้นไม่ได้เนาะอะไรแบบนี้มันก็จะมีการเคาน์เตอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วในสถานการณ์ทั่วๆไปการใช้งานไลค์คนอื่นๆยกตัวอย่างเช่นควิดโปรคูโอหรือว่า post of conversation นะครับก็จะคุ้มค่ามากกว่านั่นเองพอจันนะครับสำหรับตู้ไลค์คนในรอบนี้พอจอมองว่าไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่นะครับไลค์คนประจำตัวโรบินก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นการพิจารณาเปิดอีลอนก็จะคุ้มค่ามากกว่าส่วนไลค์คนของตัวป้าจริงๆอ่ะถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าก็มันก็จะจำเป็นจริงๆในกรณีที่เราเอาไปเล่นกับทีมของดร.เรโชใช่ไหมครับที่ปริมาณดีบัฟอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็แก้ไขได้เองเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นคุณเล่นเป็นในส่วนของดร.เรโชคู่กับตัวป้าเอาเวนจูรินอะไรแบบเนี้ยและอีกตัวละครนึงคุณใส่เป็นซิลวูไปเลยแบบเนี้ยเนาะเพิ่มให้ตัวของซิลวูเป็นตัวละครแปะดีบัฟไปเลยทีนี้ปริมาณดีบัฟของเราก็จะเพียงพอใช้แล้วก็ทำให้ตัวของตัวปาสเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดไลค์คนประจำตัวก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแวลูของมันก็เลยอาจจะแบบค่อนข้างสามารถแก้ไขได้เรื่องของการจัดทีมประมาณหนึ่งนะครับส่วนไลค์คนสีดาวเอาจริงแล้วก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะบาวเลสคอริโอก็เป็นไลค์คนที่ณปัจจุบันเองก็กูไนซีริเวลก็สามารถทดแทนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเพอร์เฟกต์ไทมิ่งก็จะมีแค่สถานการณ์เฉพาะทางจริงๆที่ค่อนข้างดีก็จะมีอาจจะมีแค่ในส่วนของซอฟต์เพลย์เท่านั้นนะครับที่อาจจะเอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่าปกตินิดหน่อยนะครับเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วตู้กระชารอบนี้ก็เลยไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะครับนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับก็ต้องขอเตือนทุกคนอีกหนึ่งรอบนะครับว่าเกมฮอนไคสไตล์เรลไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องโฟกัสเมตากันขนาดนั้นเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้สนใจในส่วนของคอนเทนต์เอ็นเกมนะครับไม่ได้อยากจะจบ MOC ขนาดนั้นไม่ได้อยากจะเล่นในส่วนของเพียร์ฟิคชั่นสนใจแค่เฉพาะในส่วนของเนื้อเรื่องการดีไซน์ของตัวละครต่างๆนานาอะไรแบบนี้ในเรื่องของเมตาไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าสมมติเพื่อนๆชอบตัวละครตัวไหนนะครับรักตัวละครตัวไหนจริงๆเนี่ยก็อย่าให้คลิปนี้เป็นตัวห้ามให้เพื่อนๆไม่เปิดตัวละครตัวนั้นละกันนะครับเล่นเกมไม่มีความสุขละกันเนาะแล้วก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้อาจจะยังงงๆอยู่นะครับว่าเอ๊ะจะเปิดโรบินดีไหมตัวละครนี้เก่งแค่ไหนอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวรอกันก่อนก็ได้นะครับเพราะยังไงซะเดี๋ยววันพุธนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครให้เราได้เทสกันแล้วนะครับยังไงผมก็จะมาไลฟ์สตรีมทดสอบตัวละครแล้วก็จะมีคิดไกด์ตัวละครออกมาในวันรุ่งขึ้นอยู่แล้วเนาะก็สามารถรอกันก่อนได้นะครับก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยละกันนะครับก็จะไม่พลาดคลิปในส่วนนั้นละกันเนาะนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้เนาะส่วนว่าในคลิปหน้าพอจอจะคอนเทนต์รับฝากทุกคนอีกเนี่ยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะไม่พลาดกันคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ